กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ Chinese Club Club ของคนรักภาษาจีนนะครับและในช่วงที่3ของรายการนะฮะครูพี่ป้อมนะครับก็จะนำเอาข้อสอบภาษาจีนนะครับมาให้น้องๆได้ดูกันนะครับเพื่อที่ครูพี่ป้อมนะครับจะได้อธิบายเทคนิคการทำข้อสอบการตัด choice ต่างๆนะครับลองดูแล้วจะรู้ว่าการทำข้อสอบภาษาจีนนั้นไม่ยากเลยนะครับลองดูข้อนี้กันนะครับอ่ะถ้าหากว่าเห็นโจทย์สั้นๆอย่างนี้นะครับเราลองอ่านโจทย์กันดูบ้างนะครับถ้าหากว่าโจทย์มันยาวเราก็ลองอ่าน choice ก็ได้แต่ข้อนี้นะครับครูพี่ป๊อปกลัวว่าถ้าเราดู choice นะครับถ้าหากว่าสำหรับน้องๆบางคนที่ไม่รู้จักทุกตัวจะเป็นปัญหาดูนะครับ他这个人心眼是好就是办事不干脆他这个人心眼是好就是办事不干脆นะครับหมายความว่ายังไงครับ他这个人นะครับก็คือแปลว่าเขาถูกไหมฮะ这个人หมายถึงคนนี้เขาคนนี้เข้าใจนะครับคนจีนนะครับมักจะเรียกแทนคนนั้นคนนี้นะครับถ้าเจ้าเกรนพูดถึงเขาไงนะครับเข้าใจไหมครับพูดถึงบุคคลที่3นะฮะหมายถึงไอ้หมอนี่นะครับมันทำไมครับซินเหยนซินเหยนซินแปลว่าอะไรครับใจเหยนแปลว่าตานะครับซินเหยนตากับใจนะครับมารวมกันนะฮะซินเหยนรวมกันหมายถึงความตั้งใจความตั้งใจนะครับซินเหยนนี่คือความตั้งใจความคิดนอกจากจะใช้ใจคิดใช้ตาดูรวมกันก็คือความตั้งใจความคิดนี่เองนะครับผมจะขออนุญาตนะครับสอนคำศัพท์เพิ่มนะครับน่าสนใจนะครับเป็นวลีของจีนครูยอบจะสอนคำนี้ให้นะครับเสี่ยวซินเหยนดูให้ดีนะครับเสี่ยวซินเหยนนะครับเสี่ยวแปลว่าอะไรครับเล็กนะครับเสี่ยวซินเหยอคำนี้นะครับใช้เรียกสำหรับคนที่ใจแคบเห็นแก่ตัวนะครับใครก็ตามนะครับสมมติถ้าน้องมีเพื่อนที่แบบเฮ้ยขอยืมเงิน20ดินะครับโอ้ไม่ได้อ่ะแล้วเราต้องเก็บไว้โน่นไว้นี่โอ้นะครับไอ้หมอนี่นะครับใจแคบนะครับเราต้องบอกว่าอะไรครับเสี่ยวซินเหยอนะครับก็ใช้สำหรับคนที่ใจไม่กว้างเองหรือว่านิดหน่อยก็โกรธนิดหน่อยก็โกรธล้อเล่นด้วยไม่ได้นะครับเสี่ยวซินเหยอนะครับล้อเล่นด้วยไม่ได้เลยนะฮะต่อไปนะครับจากเสี่ยวซินเหยอนะครับไปดูอันนี้นะครับสื่อซินเหยอคำว่าสื่อซินเหยอสื่อแปลว่าอะไรครับสื่อแปลว่าตายนะครับในที่นี้นะครับสื่อซินเหยอหมายถึงคนที่หัวแข็งมากๆนะครับคือหัวเด็ดตีนขาดเนี่ยนะครับก็จะทำอย่างนั้นต้องทำให้ได้นะครับคือคนที่ดื้อมากๆนี่เองหัวแข็งจำไว้นะครับสื่อสิ้นเหยอนะฮะทีนี้นะครับถ้าเจ้าเกิดสิ้นเหยอ是好สิ้นเหยอในที่นี้นะครับหมายถึงความตั้งใจนะครับ intention นะครับความตั้งใจของเขานั้นดีนะครับจิ๋วซื่อในที่นี้มีความหมายเช่นเดียวกับ但是但是ทำอะไรครับ办事นะครับ不干脆ทีนี้โจทย์ถามว่า干脆คืออะไร办事แปลว่าอะไรครับทำงานทำธุระคือทำเรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยนะครับปู่กันช่วยนะฮะไอคนคนนี้เนี่ยนะความคิดมันดีความตั้งใจมันดีเป็นบวกจิ๋วซื่อนะครับติดแต่เพียงแต่ว่าเพราะนั้นการช่วยมีความหมายเป็นลบเข้าใจนะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับข้อไหนที่ความหมายเป็นลบบ้างมีไหมนะฮะกัวต้วนกัวต้วนกูต้วนแปลว่าอะไรครับเด็ดขาดเฉิงซือแปลว่าอะไรครับเฉิงซือแปลว่าซื่อสัตย์ซื่อสัตย์นายซินแปลว่าอะไรครับอย่างอดทนนี่เองนะครับน้องๆเคยได้ยินคำว่านายซินเติ่งใต้ไหมครับนายซินเติ่งใต้แปลว่าอะไรครับรอคอยอย่างอดทนนะครับนายซินนี่คือหยอนายซินนะครับอดทนจื่อซี่นะครับนายซินเดี๋ยวคุยกับเขียนให้หน่อยนะครับนายซินเฉิงซือจื่อซี่จื่อซี่เนี่ยนะครับหมายถึงละเอียดอ่อนนะครับเวลาทำงานอะไรเป็นคนที่ละเอียดอ่อนแล้วก็นะครับใช้คำว่าสื่อชี้นะครับ
ในที่นี้นะครับข้างหน้าเป็นบวกข้างหลังเป็นลบไม่ไอ้นี่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับความหมายตรงนี้เนี่ยนะครับมันต้องเป็นบวกครับพอเจอกับปู้ปุ๊บถึงกลายเป็นลบขึ้นมาข้างในตรงนี้เนี่ยนะครับทุกข้อเนี่ยนะฮะเป็นบวกหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเด็ดขาดอดทนซื่อสัตย์หรือว่าละเอียดอ่อนสื่อสี่นะครับก็คือความหมายในทางดีหมดเลยนะครับเพราะนั้นตัดช้อยส์ไม่ได้ละเราต้องเข้าใจกันนะครับเป็นคนที่มีความคิดดีนะครับที่คือปั้นเชิดปุกการช่วยนี่เองนะครับเพราะนั้นผมคิดว่านะครับไม่มีวิธีการตัดช้อยส์ใดๆเลยในเมื่อความหมายเป็นไปในทางเดียวกันหมดเลยนะครับเพราะนั้นนะครับเราจะต้องรู้ความหมายของคำว่าการช่วยการช่วยเนี่ยนะครับแปลว่าตรงไปตรงมานะครับหรือว่าเด็ดขาดตรงไปตรงมานะครับเพราะนั้นนะครับความหมายจึงหมายถึงอะไรครับกัวต้วนนี่เองสมมติว่ามีเรื่องอะไรนะครับที่ยังสรุปกันไม่ได้แล้วก็พูดให้มันเด็ดขาดไปเลยนะครับต้องการช่วยเด็ดสู้เสียจริงแปลว่าอะไรครับการช่วยเด็ดสู้เสียจริงก็คือตัดสินใจไปอย่างเด็ดขาดนะครับเขาพูดอย่างเด็ดขาดเลยนะครับการช่วยเด็ดชัวหรือว่ากัวต้วนเด็ดชัวซึ่งมีค่าเป็นทำหน้าที่เป็นสิงหรงสือนะครับ adjective ทั้ง2ตัวเลยนะครับเพราะนั้นเหินการช่วยเหินกัวต้วนนะครับจึงหมายถึงเด็ดขาดมากๆนี่เองนะครับหรือว่าทำอย่างนั้นซะเลยทำอย่างนี้ซะเลยนะครับก็คือทำอะไรให้มันตรงไปตรงมานี่เองนะครับเหมือนกับว่าเป็นลูกผู้ชายนี่เองนะครับปั้นชะมาชะย่อการช่วยเด้อปั้นชะเข้าใจไหมครับต้องทำเรื่องนั้นนะครับอย่างเด็ดขาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาในช่วงที่3หมดลงแล้วนะครับขอบคุณนะครับโจทย์ข้อมูลนะครับจากสถาบันภาษาจีน Chinese Pop Up ถ้าหากว่าน้องๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำข้อสอบภาษาจีนแล้วก็สอบถามครูวิป๊อปเข้ามาได้ที่ www.chinese ขอโทษนะครับ facebook.com/chinesepopup สำหรับวันนี้นะครับเวลาช่วงที่3หมดลงแล้วพักสักครู่แล้วมารับชมเรื่องที่น่าสนใจในช่วงที่4ครับ